สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่มาพูดครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในการเล่นแบดมินตันนะครับพอดีไปอ่านเจอในกระทู้มาครับก็เขียนว่าแบดมินตันเป็นกีฬาของคนรวยโอเคครับเดี๋ยวพี่อันจะมาชี้แจงครับว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาของคนรวยอย่างนี้เขาบอกจริงหรือเปล่าอย่างแรกนะครับต้องแบ่งกลุ่มคนเล่นแบดออกเป็น2กลุ่มก่อนอย่างแรกนะครับก็คือว่าเล่นแบบทั่วไปอ่ะก็คือตีที่สวนสาธารณะนะครับตีอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยกับอย่างที่2นะครับคือเล่นแบบลงบ่อนะครับแล้วก็เล่นแบบลงแข่งนะครับแล้วเล่นแบบเช่าสนามมี2อันนะครับถ้าเกิดคุณเป็นประเภทที่1นะก็คือว่าเฮ้ยพี่อันผมซื้อมาเล่นแบบตีทั่วๆไปอ่ะตีแบบสวนสาธารณะน่ะตีแบบไอ้นั่นหลังบ้านนะครับคุณนะครับสามารถนะครับซื้อแบดมินตันแบบราคาถูกๆได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เขามีขายนะแบดมินตันแบบที่เป็นชุดน่ะได้มา2อันเลยนะแล้วก็มีกระปุกนะครับก็490ถึง890นะครับคุณไปซื้อรุ่นอย่างนั้นก็พอนะเพราะว่าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรมากนะครับเห็นไหมครับว่าค่าใช้จ่ายถูกด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมันหมดนะครับก็แนะนำนะครับซื้อเป็นแบบพลาสติกแบบพลาสติกก็กระปุกอย่างนี้ก็เท่าไหร่อ่ะไม่เกิน200อ่ะเห็นไหมก็พันหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าพี่อั้นผมอยากได้เน็ตด้วยเดี๋ยวนี้มีเน็ตสำเร็จรูปขายนะครับราคาอยู่ที่790ถึง1990อ่ะคิดเฉลี่ยไปคุณซื้อเกียรติดี 1,500 พูดง่ายๆคือนะครับเห็นไหมครับว่า800บวก200 1,000บวกอีกเน็ตอีก 1,000 เป็น 2,000 บาทนะครับถ้าเกิดเล่นทั่วไปแบบไม่คิดอะไรมาก 2,000 บาทจบจ้าไม่มีค่าเช่าอะไรเลยแต่นะครับถ้าคุณเล่นนะครับอันที่2นี่แหละแบบลงสนามไอ้นี่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นกีฬาคนรวยนะครับอย่างแรกนะครับในเรื่องของไม้นะไม้คุณก็ต้องใช้แบบไม้แบบมีเกรดหน่อยนะครับก็สำหรับคนที่หัดเริ่มอ่ะก็นะครับเกรดมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักอันนี้แนะนำนะเดี๋ยวนี้แบดมินตันค่อนข้างราคาถูกลงนะคือว่าเดี๋ยวนี้นะครับคุณก็ไปซื้อของนะไม้แบดที่พันกว่าบาทอ่ะพันกว่าบาทแต่ถ้าเกิดคุณต้องการของดีๆหน่อยครับมันก็จะมีพวกโยเนกหรือวิกเตอร์อ่ะอย่างลดราคานะครับอย่างเช่นช่วงหลังอ่ะโยเนกเขาใช้แบบว่าอะไรครับการตลาดแบบว่าถ้าเกิดของอันไหนตกรุ่นประมาณเกิน3ปีนะเขาก็จะลดราคาแบบ 50% นะครับเราก็จะเจออยู่นะครับตามร้านทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยของราคามันอยู่ 2,500 ใช่ไหมหรือ 3,000 คุณก็ซื้อได้ราคา 1,500 นะครับหรือว่ามีแบรนด์ใหม่ๆอย่างเช่นอะไร BS เงี้ยนะครับ 1,500 มันก็แบบเทียบเท่าของคุณภาพ 2,000 ของยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้นะคุณก็ลองไปซื้อดูนะครับดังนั้นราคาเริ่มต้นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเฉลี่ยไม่เกิน 2,000 นะเพื่อนตีแบบซื้ออย่างดีเลย2,000 นะครับคือ 1,990 ก็ตีไป 2,000 นะครับไม้ 2,000 อย่างที่2นะครับขาดไม่ได้ลูกจ้ะถ้าเกิดคุณซื้อแบบลงสนามนะครับลูกอย่างเงี้ยแพ็คเกจเงี้ยยาวเงี้ย199ไม่ได้นะครับคุณจะต้องไปซื้อแบบแพ็คเกจเงี้ยที่ราคาประมาณนัก360บาทอัพนะครับแล้วคุณภาพมันก็จะต่างจากเดิมนะครับหรือถ้าเกิดคุณไม่มีเงินขนาดนั้นคุณก็ซื้อแบบนี้ก็ได้ครับ200กว่าบาทนะครับแต่มันได้6ลูกคุณก็ไปซื้อแทนไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดลงสนามปุ๊บเนี้ยคุณภาพนะครับของไอ้เนี้ยลูกมันต่างกันจริงๆนะครับก็คือต้องใช้แบบอะไรแพ็คละ300อัพอ่ะ390อ่ะโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ย390แต่ว่าถ้าเกิดที่เขาตีกันน่ะในลงแข่งอ่ะเขาใช้กันละ6-700นะครับแต่ว่าเราไม่ได้แข่งอ่ะอันนี้เราพูดถึงเราซ้อมทั่วไปนะก็400อ่ะตีไป400นะครับ2,000บวก400แล้วนะแล้วคราวนี้เรามาดูอีกอย่างนึงครับค่าเช่าสนามค่าเช่าสนามเนี่ยขึ้นอยู่กับตามแต่ละที่นะครับอย่างที่เพื่อนที่เพื่อนชอบไปอ่ะมันก็จะเป็นแบบของรัฐไงค่าบริการครั้งละ20บาทครั้งละ20บาทอยู่1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็20บาทบางจังหวัดอาจจะเขาอาจจะคิด40นะครับหรือ30ก็ขึ้นอยู่กับต่างจังหวัดแต่ว่าเพื่อนของแม่อยู่20บาทก็จะถูกหน่อยแต่นะครับถ้าเป็นเอกชนขึ้นอยู่กับจังหวัดเพื่อนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ120บาทกรุงเทพเนี่ยที่ได้ยินมาตอนนี้นะอยู่ที่160ถึง200บาทนะครับแล้วแต่คอร์ดก็ละตีราคากลางต่อชั่วโมงนะก็ตีราคากลางไป180นะครับถ้าเกิดคุณอยู่แถวกรุงเทพฯราชบุรีมันหด180บาทคุณตี2ชั่วโมงก็360บาท360บาทคุณคูณจำนวนวันเข้าไปนะครับว่าวันนึงคุณจะตีเท่าไหร่ในกรณีคุณตีวันชั่วโมงนะแต่ส่วนมากเพื่อนก็เห็นเขาตีกันชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงอ่ะส่วนมากก็ไปเนี่ย2ชั่วโมงอาตีไป360นะครับแล้วก็อะไรมีเรื่องนะครับมีเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นรองเท้าขึ้นอยู่กับสนามต่างจังหวัดไม่ค่อยเน้นนะครับคุณจะใส่ขอก็เป็นรองเท้ากีฬานะครับเขาวิ่งรองเท้าผ้าใบก็ได้แต่ในกรุงเทพนะบางสนามนะโดยเฉพาะสนามที่ราคานะครับชั่วโมงละ200บาทคุณใส่
รองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าแบดไม่ได้นะครับดังนั้นคุณต้องซื้อรองเท้าแบดรองเท้าแบดนะครับก็ถ้าเกิดเช่านะเวลาที่คุณไม่มีนะครับถ้าคุณไปที่สนามแล้วคุณเปิดเจอว่าเฮ้ยสนามนั้นมันเป็นสนามที่ต้องใส่รองเท้าแบดแต่ฉันไม่เอารองเท้าแบดมาเขามีบริการเช่าที่เขาให้เช่าอ่ะคู่ละ990ถึง1290นะครับแต่ว่าราคาที่ของที่เขาขายกันเนี่ยก็คือ990ถึง3990นะครับคือในเรื่องของรองเท้าแบดอัตรีเฉลี่ยไปกลางๆคุณซื้อรองเท้าแบดนะครับคุณภาพกลางๆ 2,000 บาทคราวนี้เรามาดูอีกซื้อรองเท้านะครับต้องมีถุงเท้าด้วยเพราะว่าอะไรครับถุงเท้าของแบดเนี่ยมันจะมีความเหนียวความยืดหยุ่นอะไรมากกว่ารองเท้าแบบถุงเท้าทำงานนะครับหรือใครไม่ใช้รองเท้าแบดก็ได้นะคุณใช้รองถุงเท้าที่เป็นรองเท้าของนักวิ่งก็ได้นะแต่ต้องเป็นถุงเท้ากีฬานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดการลื่นนะครับในเวลาวิ่งนะครับอ่ะก็ค่าถุงเท้าก็คู่ละ120บาทนะครับถ้าเกิดคุณซื้อแบบโนเนมก็คู่ละ100คราวนี้เรามาดูอีกนะครับในเรื่องของแอคเซสซอรี่อย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณจะต้องการซื้อกริปกริปที่ไหนวะช่างหัวไม่ใช่นะครับเมื่อกี้วางไว้แถวนี้ไม่เป็นไรกริปนะครับกริปเนี่ยต้องเปลี่ยนประมาณสักอะไรขึ้นอยู่การเฉลี่ยอันนี้คืออะเซสซอรี่นะคุณซื้ออย่างดีๆนะอันละร้อยเปลี่ยนประมาณสัก2เดือนครั้งนะครับ2เดือนครั้งกับกริปที่พันเนี่ยพูดง่ายคือแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อแบบถูกๆก็กริปละ50บาท2เดือนเปลี่ยนครั้งนึงนะครับมันจะได้แบบว่าอะไรไม่เก่ามากเกินไปนะครับกริปตรงนี้และคราวนี้ชุดที่เป็นเสื้อนะครับ ถามว่าใส่เสื้อแบบทั่วไปได้ไหมก็ใส่ได้นะครับเมื่อกี้เพื่อนเตรียมเสื้อกีฬาอยู่ด้วยช่างหัวไปเถอะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณใช้เสื้อแบบเสื้อกีฬามันจะดีกว่าไหมมันก็จะดูแบบมีคลาสอะไรมากขึ้นนะครับมันก็จะอะไรราคาอยู่ที่ประมาณสัก600บาทนะครับ600บาทนะครับเสื้อแบบโดยตรง600บาทแต่ถามจริงๆอ่ะถ้าเกิดคุณไม่ลงแข่งคุณก็ใช้แบบเสื้อธรรมดาก็ได้กางเกงนะครับต้องเป็นกางเกงขาสั้นนะครับกางเกงขาสั้นเพราะว่าถ้าใส่กางเกงขายาวเงี้ยเฮ้ยเพื่อนเคยเอาลองเอากางเกงขายาวไปใส่นะมันจะมีการตึงๆนะครับต่อให้คุณใช้เป็นกางเกงแบบที่มันเป็นกางเกงวอร์มนะมันก็สู้กางเกงขาสั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกางเกงขาสั้นมาและคราวนี้นะครับอีกอัคเซสซอรี่นึงนะครับก็คือนี่จ้าในเรื่องของอันนี้นะครับN ของแบตเนี่ยมีตั้งแต่นะครับถ้าเกิดเป็นมียี่ห้อนะยี่ห้อไม่ดังก็150บาทยี่ห้อที่ดังก็สูงสุดก็300ตีเฉลี่ยนะครับส่วนมากก็จะใช้อยู่ที่220บาทถามว่า N มันอยู่ได้นานเท่าไหร่โดยอายุของ N นะครับ1ปีนะจ๊ะถ้าเกิดเกิน1ปีตีได้ไหมพี่อันตีได้นะครับมันก็เหมือนกับว่าอะไรอะรองเท้าวิ่งที่มันสึกไปทั้งหมดอะถามว่าสึกทั้งหมดเนี่ยตีได้ไหมก็ตีได้แต่ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงไหมมันก็แบบการเด้งมันก็หายไปแล้วอะแต่นะครับคนที่เขาตีจริงๆจังๆนะครับก็3เดือนเปลี่ยนครั้งนะครับ3เดือนเปลี่ยนครั้งในกรณีเอ็นไม่ขาดนะกรณีเอ็นไม่ขาดก็คือทุก3เดือนเนี่ยคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณสัก220บาทนะครับหรือ250บาทส่วนมากที่พี่อันเห็นอะคนที่เขาเล่นจริงๆนะเขาจะเล่นรุ่นนึงครับของอะไร VS ของ Yonex และของ Victor รุ่นนึงจำชื่อไม่ได้ลืมไปไม่เป็นไรตอนนั้นประมาณ250นะครับพูดง่ายคือทุก3เดือนคุณต้องมีเปลี่ยน250ในกรณีที่ Worst Case Scenario นะครับคุณเป็นสายตีโหดนะครับก็ถ้าเกิดตีโหดก็ได้เดือนละ1เส้นนะครับพูดง่ายคือเดือนละ250เพียงเคยเห็นคนตีโหดอ่ะ2อาทิตย์เปลี่ยนครั้งพูดง่ายๆคือเขามีค่าใช้จ่ายเฉพาะเอ็นตรงเนี้ยเดือนละ500บาทแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเป็นมนุษย์ทั่วไปนะครับก็ไม่ต้องกังวล นะครับก็ใช้250บาทปีนึงก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณแบบว่ากวนไม่เด้งอะไรมากก็3เดือนนะครับ250บาทโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้กับเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วอันนี้ยังไม่รวมอุปกรณ์เสริมอย่างเงี้ยไอ้ผ้าพันอะไรตรงนี้นะผ้าพันตรงนี้ก็แบบว่าอะไรดีๆก็ไม่แพงมาก200นะครับก็เนี่ยครับคืออุปกรณ์ที่บอกมาเรื่องของค่าลูกนะครับโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยถ้าเกิดคุณนะครับตี1ชั่วโมงเนี่ยก็ใช้1ลูกนะครับลูกละ50บาทถึง40บาทนะครับในกรณีที่คุณซื้อแบบเหมาหรูเยอะๆจะตกลูกละ35บาทนะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับชั่วโมงละ180บาทนะครับที่กรุงเทพบวกกับไอ้ตัวเนี้ย40บาทคิดแล้วไปง่ายๆอ่ะ
พูดง่ายคือเฉลี่ยเนี่ยก็จะเป็น220บาทต่อชั่วโมงนะครับก็ตี2ชั่วโมงก็440เพราะว่าแบตเนี่ยรุ่นที่มันเป็นเกรดซอฟอ่ะมันก็ได้อะไรชั่วโมงลูกอ่ะชั่วโมงลูกก็พูดตรงๆก็คูณไปครับตีเท่าไหร่แต่ในกรณีที่ก็แล้วคุณแบบว่าใช้วิธีการบุฟเฟ่ไงมันก็มีวิธีการบุฟเฟ่อ่ะ220ไม่ต้องหารก็ได้ขนาดนั้นน่ะก็จะมีว่าเฮ้ยมาร่วมกับเราไม่ล่ะเราคิดไปแล้วนะกวนเราเนี่ยเข้ามาคนละ80คนละ100ลูกหารกันคนละ15บาทอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีกวนอย่างงี้อยู่นะครับคุณก็แบบว่าแทนใช่มั้ยแทนที่ต้องจ่ายแบบแพงๆอ่ะชั่วโมงละเท่าไหร่อ่ะนะครับ100 200อ่ะหรือ180อ่ะคุณก็ไปใช้วิธีการแบบเค้าเรียกว่าอะไรบุฟเฟ่ก็ได้นะ80หรือ100นึงแล้วก็ค่าลูกหารกัน10บาท15บาทมันก็จะมีกวนอย่างงี้อยู่คุณก็ไปลองสังเกตดูอยู่ครับอันนี้ครับคือเหตุผลที่เขาบอกว่าเฮ้ยกีฬานะครับแบดมันเป็นกีฬาที่แพงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีอะไรค่าเช่าสนามนะครับกับลูกแบดเนี่ยนะครับที่มันแพงแล้วก็ไม้แบดเนี่ยเออไม้แบดบางคนถามว่าพี่อั้นไม้แบดมันทนหรือเปล่าเห็นบางคนบอกว่าตีไม้หักนะครับคือถ้าเกิดคุณซื้อแบบรุ่นดีๆนะเก็บรักษาแบบถูกต้องแล้วไม่ตีแบบโหดนะครับมันอยู่ให้คุณได้เป็น10ปีอ่ะไอ้ตัวเนี้ยอยู่เป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยก็ไม่พังนะครับแต่ในกรณีที่คุณตีแบบโหดๆนะครับเก็บดูแลมันไม่ดีนะปีเดียวมันก็ไปนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆหน่อยดังนั้นก็เก็บรักษาแบบดีๆนะครับแล้วก็ขึ้นเอ็นเนี่ยอย่าขึ้นเยอะเกินไปนะครับเพราะการขึ้นเยอะเกินอัตราที่เขากำหนดเนี่ยมันก็จะทำให้ไม้แบตเสียเร็วขึ้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกีฬาที่มีค่าใช้จ่ายอ่ะเพราะทุกชั่วโมงที่คุณตีก็คือมีค่าใช้จ่ายแล้วเพราะลูกเนี่ยมันเวียนกลับมาซ้ำไม่ได้ไงเวียนกลับมาซ้ำไม่ได้ก็มันก็ต่างอย่างแอโรบิกนะครับแอโรบิกก็แบบอะไรหรือวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ซื้อรองเท้ามาทีเดียวก็วิ่งได้ตลอดใช้กันได้ตลอดใช่ไหมแต่ว่าไอเนี้ยมันมีเรื่องของค่าสถานที่นะครับแล้วก็เรื่องของค่าลูกอีกซึ่งลูกเนี่ยอูเฉลี่ยก็ทั้งละร้อยอ่ะทั้งละร้อยคุณไปตี2ชั่วโมงก็ร้อยนึงอ่ะคุณไปตีแบบอะไรครับชั่วโมงเดียวก็50บาทนะครับก็ประมาณนี้แหละครับก็ยังไม่ถือกับว่าฟุ่มเฟือยมากนะก็ยังน้อยกว่ากีฬาหลายประเภทนะครับอย่างเช่นอะไรขี่ม้านะครับหรือว่าว่ายน้ำหรือว่าอะไรนะกอล์ฟก็ยังถือว่าถูกกว่านะครับเพราะค่าเช่าสนามที่เรามันถูกกว่านะครับผมแต่ว่าก็เป็นกีฬาที่มีค่าใช้จ่ายพอสมควรนะในกรณีที่คุณลงสนามนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงสนามเห็นไหมครับอย่างที่ท่านบอกเนี้ย 2,000 จบอ่ะนะครับในกรณีที่คุณต้องการเน็ตนะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ต้องการเน็ตก็900บาทก็จบหรือว่าคุณแบบว่าเริ่มต้นจริงๆอ่ะก็500บาทจบก็ได้ซื้อแบบเป็นแพ็คคู่อ่ะ490บาทตีกันเล่นๆหน้าบ้านนะครับหรือว่าตีที่สวนสาธารณะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถึงเดี๋ยวว่าบางคนต้องคิดมากไงจะลงสนามเนี่ยไอเนี่ยไม้แบดมีตั้งแต่นะครับ 1,000 4,000 5,000 7,000 8,000 ก็มีนะครับโอเคครับก็จบพรีเมียร์เบงเท่านี้นะก็คิดว่าทุกคนได้รับความรู้กันไปนะครับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกีฬาแบดเนี่ยมันเป็นกีฬาคนรวยหรือเปล่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณเลือกค่าใช้จ่ายว่าคุณจะเป็นแบบไหนนะครับรวมถึงนะครับคุณจะเลือกค่าใช้จ่ายของสนามที่เป็นแบบไหนนะครับถ้าเกิดคุณต้องการถูกเนี่ยคุณก็ไปสนามรัฐนะครับครั้งละ20ถึง30หรือ40บาทต่อครั้งนะแต่ถ้าเอกชนในกรุงเทพเฉลี่ย180ในต่างจังหวัด120คุณก็เลือกเอาเลยนะครับส่วนมากไงเขาจะไปเลือกไปสถานที่เอกชนเพราะว่าของรัฐบาล1มันมีน้อยนะครับของรัฐเนี่ยมีจังหวัดละ1ถึง2แห่งเท่านั้นเองอย่างที่2นะครับคือในเรื่องอะไรของความเป็นสังคมอ่ะเพราะว่าการเป็นสังคมและการฝึกฝีมือเงี้ยหรือว่าการฝึกที่มันเป็นเค้าเรียกว่าฝึกเรียนฝึกเงี้ยเค้าก็จะสอนกันที่เอกชนนะครับเค้าก็จะไปเรียนกันตรงนั้นน่ะโอเคครับก็จบคลิปนี้ไปเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ